สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับซองบ้านลำเพลินออฟฟิเชียลครับตอนนี้เรามาเข้าค่ายลูกเสืออยู่วัดป่าเข้าค่ายลูกเสือเนาะนี่รถพ่อการใช้ครับพี่ฮอดดีนะครับมาฮอดแล้วฮะพุ่นผู้พาไปนั่นพุ่นผู้พาไปนั่นเอ้าวันนี้ไอ้อยู่ในวัดเพื่อนให้อาบน้ำบ่นี่นี่ไหมนี่ไหมห้องน้ำไหมนี่ใส่อันนี้มันใช่ห้องน้ำมันก็สูงเท่านั้นนี่ว่ายนี่บ่เปิดติ๊ดบ่เพิ่นให้อาบยืนบ่เพิ่นว่าให้เฮาบ่ก็คนตอบเปิดติ๊ดบ่สิอาบน้ำบ่ก็สิบ่รวยมันสิไปซ้ายมันเอามันเบิ่งเท่าไหร่มันสิไอ้ชื่อให้แน่กองไหลไอ้ชื่ออะไรคนนี้วิวกองนี่แม่นี่แม่โอ้ยเนาะนี่ได้บ่งอาบน้ำนั่นไอ้ฮอดดี้นั่นเปิดแล้วจะไปหาเปิดเรื่องเพลินมันสีฟงแล้วผู้เขาไปเมืองในที่ว่ามองอาบน้ำนี่สิเด็กใหม่เสียจุดเดี๋ยวดอกยังนี่ดอกสีสีม่วงใส่ตาสันเพื่อเดียวให้เขาหามองอาบน้ำก่อนอันนี้ก็ยังมีอะไรยังมีอยู่ยังได้มองหน้าแม่บ้านนี่วันนี้เขามาเข้าค่ายลูกเสือครับงามงามร่มรื่นบรรยากาศร่มรื่นปูสาดนอนก็ได้ครับแคมป์ปิ้งครับพี่น้องครับเราก็มาปิ้งนิดเฮ้ยกระชิงยัดคัดยัดแน่เนาะแบ่งบานสุดยอดเลยผู้ใดมาลืมเกือบไปนี่โอ้พากันเปลี่ยนกันลืมไหมพากันเปลี่ยนพากันเปลี่ยนอุ้ยเราตลกสุดยอดดีนี่ค่อยได้เล่นน้ำได้บ่แม่นว่าค่อยน้ำเล่นเด้แม่นผมได้เล่นน้ำเล่าเด้บ่แม่นห้องน้ำพระเล่นอุ้ยบรรยากาศมุมนี้ได้ใดบ้างให้มักมุมนี้บ่แม่นว่าคือเขาใส่ถ้าคนไทยบ่คือว่าเขากินเลยครับกินมาหาหมอน้ำก่อนยังไปเบิ่งละแม่นี่แม่เอ้าบ่นี่แม่มองกับเพิ่นเพิ่นสิอีก3เที่ยเหรอนี่แม่นี่แม่ยังกับไปนี่แม่ว่าแต่สิมาเนียเนาะค่อยเด้อว่าแต่หมอน้ำเนาะแต่ว่าอากาศข้างนอกเย็นอยู่มันรู้สึกว่าเย็นเนาะเขาเอิ้นว่าอากาศบริสุทธิ์บ่แม่นลมเย็นมาแล้วลมหนาวมาแล้วคนลุกเลยล่ะเพิ่นสร้างแล้วไปล่ะมหาวิทยาลัยอีหยังบุมันได้แล้วนั่นแล้วมันตั้งได้แล้วมั้ยขอไปอาบข้างในหรือเปล่าจัดมาอยากเล่นฮะอาบตําแล้วครับนี่นี่มีตื่นจะเย็นมากมันมีสนย่างหน้าอยู่นี่มั้ยโอ้ยตายหลังจากวันวันสี่ชั่วโมงเฮ็ดภารกิจนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายถึงปานกลางวันนี้ก็บ่แม่นจะได้ไอ้ข้อสารของนั้นท่านแล้วอยู่เสียบหนังใจไอ้ฮอดดีแล้วบ่ยากแล้วเรามีห้องน้ำส่วนตัวเนาะมีแต่พออยากได้ไอ้นั่นมันต้องวันเฮ็ดจะได้บ้านเฮ็ดตัวเอาไอ้ถูกน้ำรับวัดจากเซเว่นถ้าเปียกกันดิเนาะก็สิลําบากเพิ่นนั่นก็ได้บ่ต้องอาบให้มันยากซะบัดจังบ่บ้านถ้าไปมันเป็นบ่มันจะอาบน้ํามันจะงานแล้วเราบ่สิเรียนดอกโอ้อีผากกูบ่ทันได้อาบเหมือนกันเก่าปานนั้นบ่ได้นะครับแม่นเก่าธรรมดาเลยเก่าโอ้เก่าคือติร้านนอกก็เอาอันมารถนอกเลยเพราะว่าไอ้ยายดาวันเนี่ยบ่บ่ได้มานำ
ข้าไปจับจับแต่งยังยิกจับขึ้นบ้านอยู่บ้านข้างในได้บาดเจ็บเงี้ยจังว่าอันไม่ห้องน้ำจักสองสามห้องน้อยอยู่น้ำมือไหมเงี้ยข้างในวัดไม่ได้เราห้องน้ำพอลุงพออาบบ่ได้บ่ไปเด้อใช่รถไปทางเลือดเดียวกลัวคุณเออต้นแม่ลายเองมันจะการลมดีบักคักได้ด้วยเอามาเมืองมันเอรีวิวที่นอนวันนี้ก็ที่รีวิวที่นอนหาดาวครับงอนอนแล้วอันนี้ที่นอนเฮานะครับที่เครื่องรถนี่แหละนะครับนี่รถต้องเบียร์นะครับสวยเลยงดงามออกรถมาว่าสิออกรถเล่นเนาะเดี๋ยวออกรถมาใส่ครับมองหมอลำพอดีเออสุดยอดเลยกายยุกก็เป็น500เกือบกิโลพุ่นแล้วเลยงานประมาณ500เกือบกิโลนึงครับพี่น้องแต่ของขี่รถมาเนาะบ่ได้ยางมาล่องยางเป็นยังมันไกลโอเคอุ้ยลมหนีก็ได้อยู่ดิเอียงแต่ว่าเพิ่นสิมีมันต้องมีห้องน้ําแล้วเอ้าแต่ตรงนั้นมันตาเฮ็ดบ่ออกดีเนาะบ่มันโล่งโพดดีนั่นสิเฮ็ดบ่ออกดีมันโล่งโพดอุ้ยโล่งกระซังเฮ็ดบ่ออกมากโล่งๆนี่ล่ะสิสิมาสิแทงขึ้นในขี้ดินแต่ว่าตอนนี้รู้สึกปวดเหี่ยวซะเหลือเกินมันเฮ็ดจังได๋นี่ปวดเหี่ยวคือสิขึ้นหยักขึ้นหยักตัวเนาะขึ้นหยักบัดเด้นสาธิตต้องจันครับตอนนี้เดี๋ยวเฮาก็สินอนถึงรถพี่น้องนะครับรีวิวที่นอนนี่ครับที่นอนเละจักหน่อยเพราะว่าชีวิตเฮามันต้องปรับสภาพตลอดเด้นะครับบ้านรถก็เหมือนบ้านก็เหมือนรถนะครับนี่แหละชีวิตเหมือนลำแต่ว่าโอเคครับผมจะขออนุญาตสั้นอะไรที่มันเป็นนี่เนาะเอ้าพอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ไปที่สวัสดีครับ